สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือช่วงเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกครับในช่วงที่2นะครับเราจะไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนวันนี้ผมก็จะพาไปสัมผัสความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนเหมือนเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับและในช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราไปที่ไหนกันครับไปไหนครับเอ๊วันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามนะครับเรื่องแรงงานข้ามชาติครับว้าวน่าสนใจมากซึ่งเป็นปัญหาอยู่ณตอนนี้นะครับใช่ครับนะฮะงั้นเราไปกันดีกว่าครับตามไปดูกันเลยครับไปชมเลยครับพูดถึงแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเนี่ยนะจากสถิติแล้วเนี่ยแรงงานเพื่อนบ้านของเราที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเทศหลักๆด้วยกันก็คือสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาแล้วก็ที่แรงงานต่างด้าวพวกนี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะว่าแรงงานไทยไม่ทำงานอาชีพบางอาชีพอย่าลืมว่าชายแดนเรายาวขนาดไหนบอร์เดอร์เรายาวมากแล้วจะหากำลังบุคลากรนะครับหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะไปคอยดูในส่วนของตามชายแดนตลอดเวลามันเป็นไปได้ยากมากอย่างในบ้านเราเนี่ยนะครับจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจำนวนมากก็อย่างเช่นจังหวัดตราดระนองมุกดาหารสระแก้วและก็สมุทรสาครครับแต่ละจังหวัดมีช่องทางในการที่เข้ามาถึงแต่ละจังหวัดเนี่ยแตกต่างกันนะยกตัวอย่างเลยนะอย่างของพี่ที่พี่เคยพาเที่ยวเนาะไปเปิดบ้านที่สปป.ลาวสปป.ลาวเนี่ยมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างสปป.ลาวกับไทยแล้วก็มีจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะด่านประเพณีที่ข้ามไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนของไทยก็ดีครับของลาวก็ดีเนี่ยนะครับยังมีอีกที่หนึ่งครับคืออบต.ปากจันจังหวัดระนองครับคือขั้นด้วยแค่แม่น้ำอ๋อโอเคใช่ครับแม่น้ำกลักบุรีครับด้วยเหตุนี้เนี่ยพอกองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้จัดโครงการหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาขึ้นให้สามารถเดินทางไปคู่ขนานก็คือจริงๆก็คือเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันร่วมกันคือเป็นทั้งไทยแล้วก็เมียนมานะครับก็คือสามารถไปมาหาสู่กันได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันครับจังหวัดระนองครับที่มีนโยบายในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของแรงงานเมียนมาที่เข้ามาในไทยด้วยว่ามีนโยบายที่ระนองมีนโยบายแบบนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราตามชมกันดีกว่าครับวันนี้นะครับจังหวัดระนองก็ส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยนะครับเรามีการจัดเนี่ยจัดเขาเรียกว่าจัดโซนนิ่งหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นเมืองของแรงงานชาวเมียนมาเล็กๆเรามีแรงงานพม่าเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับประมาณ 50,000 คนเศษชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดระนองเนี่ยเราจัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด2โซนนะครับพูดง่ายๆเราก็เรียกว่าเมียนมาทาวนะครับทำไมถามว่าทำไมเราไม่จัดที่เดียวเพราะเขาอยู่เยอะมากหรือกลุ่มซะเพราะเราจะได้จัดทำทะเบียนจัดทำข้อมูลจัดทำอะไรถูกต้องเวลาเราส่งเสริมเรื่องการศึกษาเราส่งเสริมเรื่องการรักษาพยาบาลเราส่งเสริมเรื่องข้อมูลการติดต่อกับราชการเราก็จะได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับคือเราดูแลเขาเหมือนกับเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับเหมือนกับพี่เหมือนกับน้องเหมือนกับญาติของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้การเดินทางไปมาระหว่างระนองกับเกาะสองเนี่ยนะครับมีจุดที่สำหรับเดินทางเนี่ยนะครับอยู่2จุดจุดแรกเขาเรียกจุดผ่านแดนถาวรนะครับแล้วก็จุดที่2เนี่ยจุดผ่อนปลนทางการค้าจุดผ่านแดนถาวรนี่อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจุดผ่อนปลนทางการค้านี่อยู่ที่เขาฟาชีที่อำเภอละอุ่นนะครับแต่ว่าที่จุดเนี้ยนะครับที่อำเภอเมืองเนี่ยเราแบ่งจุดย่อยๆออกเป็น4จุดแบ่งเป็น4จุดเพราะอะไรเราไม่เหมือนกับทางเหนือเขานะทางเหนือเขาเนี่ยทางเชียงรายทางตากเนี่ยเขามีช่องออกเข้าช่องเดียวแต่ของเรามันเป็นทะเลทุกจุดจะมีตม.มีตรวจคนเข้าเมืองมีป
่ายปกครองที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายทั้งหมดนะแรงงานเมียนมาที่เขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเราเนี่ยติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราใช้บัตรเขาเรียกว่าบัตร border pass คือบัตรผ่านแดนชั่วคราวบัตรผ่านแดนชั่วคราวเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าต้องอยู่จังหวัดติดกันนะออกไปจังหวัดอื่นไม่ได้นะอย่างเขาก็มาแค่ระนองเราก็ไปได้แค่เกาะสองเขาเนี่ยได้15วันแต่เราจะให้แค่7วันทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยเราจะให้7วันแม่สายก็ให้7วันตากก็ให้7วันนะครับ7วันถือว่าพอเพราะงั้นเนี่ยพอเขามาอยู่6วันเขาก็ต้องกลับไป1วันแล้วก็มาใหม่เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแหละแต่ว่าเข้ามาจับจ่ายซื้อสอยเข้ามารักษาพยาบาลเข้ามาซื้อของอะไรกลับบ้านเขาอย่างเงี้ยเข้ามาเยี่ยมญาติอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับที่ทางจังหวัดระนองเนี่ยได้คิดนโยบายตรงนี้ขึ้นมาทีนี้ปัญหาก็เลยเกิดว่าแล้วเราจะควบคุมยังไงด้วยเหตุที่ชายแดนเราติดกันมากเลยเรามีความละไม้คล้ายคลึงของวัฒนธรรมนะแล้วก็สามารถเดินข้ามไปข้ามมาอย่างเหมือนว่าฟิลแอทโฮมมากเหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับทำให้ถูกกฎหมายซะนะครับอยู่ในกรอบความตกลงนะครับว่าด้วยการค้าบริการนะครับอาเซียนนะครับผมหรือเขาเรียกว่า ASEAN Framework Agreement on Services นะครับหรือ AFAS นั่นเองนะฮะอันนี้ก็สำคัญเป็นหนึ่งความตกลงในภูมิภาคเราที่สำคัญนะครับในเรื่องของแรงงานข้ามชาติอีกอันนึงก็คือเป็นAEC Blueprint หรือที่เขาเรียกว่าพิมพ์เขียวนะครับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเองซึ่งเราต้องการมุ่งเป็นตลาดเดียวกันนะครับเป็นฐานการผลิตเดียวกันนะที่เรากลับมาดูในบริบทของสังคมไทยนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เรามีกฎหมายหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับและการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามานะครับมาตรา14เนี่ยเขาบอกว่าคนต่างด้าวเนี่ยนะครับซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยนะครับถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางมันเป็นเพียงแค่เอกสารที่ออกชั่วคราวอนุญาตให้ผ่านให้คนที่อยู่ชายแดนเนี่ยนะครับใช้ข้ามผ่านแดนแล้วต้องอยู่ในบริเวณชายแดนด้วยแต่ถ้าคุณอยากจะเข้ามาในเมืองไทยอย่างถูกกฎหมายเนี่ย1คุณต้องมีวีซ่า2คือถ้าคุณไม่มีวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยแล้วคุณอยู่ในลักษณะที่คุณรีบที่จะต้องเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขอเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งจะต้องมีตราสแตมป์จากสถานกงสุลหรือไม่ก็สถานทูตครับนะครับก็คือหนังสือรับรองแบบนี้ทั่วไปใช่ใช่แต่ทีนี้พี่ก็อยากจะรู้ว่าประเทศต่างหรือแรงงานที่เข้ามาเนี่ยต่างชาติข้ามชาติเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยเขามีมุมมองกับประเทศไทยอย่างไรซึ่งเขามีมุมมองที่น่าสนใจมากครับอยากไปฟังไหมครับอยากแล้วไปในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับตามไปเลยครับผมเดินทางมาที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาครับเพื่อมาพูดคุยกับนักธุรกิจชื่อดังของประเทศกัมพูชาในช่วงแรกเราจะไปพบกับเจ้าของธุรกิจ Agwood Import Export กัมพูชาผู้ค้ำวอร์ดในวงการธุรกิจกว่า40ปีได้เล่าถึงเศรษฐกิจและแรงงานของกัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวทุกวันนี้เศรษฐกิจของประมาณ 2-3 ปีนี้เกินมาเนี่ยรัฐบาลช่วยคนลงทุนอยู่ที่คำเรียนเนี่ยทำยังไงให้ลงทุนได้กำไรให้ได้ตลอดเลยพอรัฐบาลมีศูนย์อุตสาหกรรมก็ช่วยอยู่ที่ข้างในนี้มีวันสุดสวีมีคนทำงานอยู่ที่ข้างในเลยให้ส่งให้เขาช่วยภาษีไม่เสียภาษี3ปีแต่ไม่ได้กำไรนี่ก็ได้6ปีตั้งแต่9ปีค่ะช่วยแบบนี้แล้วชาวกัมพูชาเองเนี่ยไปเป็นแรงงานต่างประเทศมากไหมครับมีค่ะรายงานอยู่ที่คัมโบเดียนี่ส่งไปมีเกาหลีมีญี่ปุ่นมาอยู่ที่เมืองไทยเยอะมากเลยคนเขมรบริษัทใหญ่ๆนี่รับคนเขมรให้คนไหนเก่งๆนี่ก็ส่งให้ไปเรียนอยู่ข้างนอกประมาณ 2-3 ปีให้กลับมาช่วยงานอยู่ที่เขมรค่ะแล้วมีปัญหาไหมครับว่าพอแรงงานกัมพูชาออกไปแล้วไม่ได้กลับเข้ามาก็ยังไปทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ตลอด
ก็ไม่มีปัญหาเลยครับอยู่ที่เขมรนี่ยังมีคนเยอะแล้วแต่มันก็ไม่มีงานทำเนี่ยยังไม่พร้อมของคนเขมรนี่หรือยังเด็กๆมีเยอะมากเลยให้เด็กๆอยู่ที่เขมรเนี่ยตอนนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วก็ไปเรียนข้างนอกตอนนี้ก็จบกลับมาเยอะมากเลยแล้วก็ช่วยได้เยอะมากอยู่ที่เขมรนี่ภาษาอยู่ที่คนกัมพูชาเนี่ยพูดอังกฤษดีมากเลยพูดจีนก็ดีพูดญี่ปุ่นก็ดีพูดได้หลายภาษาค่ะได้หลายภาษาBuy one. This one can buy spoon. Yeah, something like this. This one can buy brand. Like the Japanese, Chinese, English. But Chinese, the Thai smaller, very small. And you like the language, this language? Yeah, English.แต่ทุกคนเนี่ยคนทำงานทั้งหมดเนี่ยต่างประเทศต่างชาติอะไรเนี่ยเรียนให้กลับมาเนี่ยช่วยต่างใจทางประเทศอยู่ที่กัมพูชานี่ให้เจริญยังไงเหมือนประเทศข้างนอกทำยังไงให้เจริญเหมือนต่างชาติต่างประเทศทั้งหมดนี่ต้องตั้งใจให้ก่อสร้างได้กัมพูชานี่เจริญต่อไปอีกท่านหนึ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบก็คือประธานนิคมอุตสาหกรรมกัมพูชาที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุนภายใต้ชื่อว่าชุนฮงอินดัสเทรียลพาร์คผู้มีแนวคิดว่าการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อช่วยให้ชาวกัมพูชามีงานทำเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของท่านกันครับตอนนี้มี 3-4 บริษัทก็ผลิตเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้านำผ้าเข้ามาผลิตเป็นเสื้อผ้าออกไปส่งไปอเมริกาแล้วก็เครื่องแพทย์ส่งไปยุโรปแล้วก็อะไรโทรศัพท์บางส่วนบางชิ้นอะไรเขาประกอบที่นี่เสร็จแล้วก็เอาไปส่งออกไปเมืองนอกเหมือนกันแล้วรัฐบาลส่งเสริมอะไรบ้างรัฐบาลส่งเสริมนำเข้าฟรีส่งออกฟรีโดยไม่เสียภาษีอ๋อก็เป็นปลอดภาษีเลยปลอดภาษีเลยครับแต่ถ้าขายในประเทศขายในประเทศตามนโยบายก็เสียภาษีแต่ว่าในนิคมของผมไม่มีผลิตขายในประเทศมีแต่ส่งออกอย่างเดียวคือเน้นต่างประเทศอย่างเดียวครับไม่เน้นผลิตในประเทศครับแล้วก็เรื่องของแรงงานล่ะครับแรงงานคิดว่าไม่ขาดเพราะว่าโซนนี้มันโซนตรงกลางฮะส่งไปกำแพงโสมก็ใกล้ไปพนมเปญท่าพนมเปญก็ใกล้เรื่องคนงานไม่ขาดหรอกนะแล้วแรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาเองด้วยหรือเปล่าชาวกัมพูชาฮะเพราะว่าที่เขามาสอนเป็นแล้วก็ชาวกัมพูชาขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยฮะแต่แรกๆเขามาสอนมาจากต่างประเทศเหมือนมาจากจีนมาจากไต้หวันแล้วมีความต้องการของแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมขึ้นเรื่อยๆฮะเรื่องของเขาแล้วแต่เขาก็ย้ายมาขึ้นเรื่อยๆแล้วอุตสาหกรรมไหนที่ต้องการแรงงานมากขึ้นที่สุดการ์เมนต์แฟคทอรี่ฮะเย็บเสื้อผ้าเยอะมากเลยเยอะมากคราวนี้แรงงานนอกจากเป็นฝ่ายผลิตแล้วมีแรงงานส่วนอื่นไหมครับฝ่ายบริหารก็ยังไม่มีอันนี้เขาบริหารเข้าบริการเองอ๋อด้วยตัวเองเลยตัวเองหลังจากเขาสอนกัมพูชาเป็นแล้วค่อยขึ้นมาเป็นผู้บริหารเป็นฝ่ายบุคคลเลยเป็นฝ่ายแน่นเลยเป็นอะไรเลยฮะแล้วมีเรื่องเจ้าของธุรกิจที่เขาดูแลเรื่องสวัสดิภาพแรงงานความปลอดภัยหรือว่าสุขภาพแรงงานตามกฎหมายกัมพูชามันมีอยู่แล้วฮะที่ผมศึกษาดูกฎหมายไทยกับกัมพูชาเหมือนกันก็คือเหมือนกับประเทศไทยเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ฮะเฉพาะรายได้อย่างเดียวไม่เหมือนกันเหมือนไทย300บาทต่อวันใช่ไหมแต่ชั่วโมงที่นี่คิดเป็นเดือนละ140เหรียญอ๋อเดือนละ140เหรียญเหรอครับยังต่ำสุดนะยังต่ำสุดนะแล้วก็มีบวกค่าพักค่าขนส่งค่าอาหารอะไรต่างๆอีกรวมมาเฉลี่ย200กว่าเหรียญต่อเดือนอ๋อก็บวกสวัสดิการพิเศษเพิ่มอีกประมาณ200กว่าเหรียญต่อเดือนก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับแล้วก็มีโอกาสปรับขึ้นเรื่อยๆในอนาคตใช่ไหมมันเรื่องนี้เรื่องของโรงงานเองนโยบายของโรงงานนโยบายของรัฐบาลคือ140ฮะอ๋อก็คือแล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมไหนเขาจะปรับของเขาเองธุรกิจไหนเขาปรับของเขาเองครับผมแล้วยังมีโอกาสที่แรงงานไทยหรือแรงงานรอบๆประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานที่ได้บ้างไหมครับก็นี่แรงงานของกัมพูชาเหลืออยู่แล้วมีแต่ส่งออกต่างประเทศโดยซ้ำคือเขาก็จะออกไปทำงานต่างประเทศครับผมเฉพาะสกิลเลเบอร์เข้ามามีต่างประเทศเข้ามา
แต่ unskilled labor มีแต่ส่งมีแต่ออกไปทำเกาหลีทำที่เมืองไทยก็ทำที่นี่ด้วยโอ้โหต้องถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยพี่กันแล้วเราทำให้เราเข้าใจมุมมองที่จากต่างชาติแรงงานต่างด้าวที่มีต่อประเทศไทยมากขึ้นเนาะคือในส่วนของกฎหมายการทำงานคนต่างด้าวเนี่ยที่เป็นคลายแม็กของกฎหมายตัวนี้ก็คือที่มาตรา7นะครับมาตรา7เนี่ยได้มีข้อกำหนดการจัดประเภทธุรกิจนะครับที่สงวนไว้สำหรับคนไทยถึง39ประเภทด้วยกันพี่คิดว่าคนไทยเราต้องการปกป้องอาชีพอะไรบ้างที่ไม่คนต่างด้าวที่ผมรู้มาคือช่างตัดผมแน่นอน ใช่เลย เป็นอาชีพพี่การพูดถูกหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์หรือของที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าของประเทศเป๊ะเลยอย่างเช่นการทำพระพุทธรูปไม่ได้นะรวมถึงงานปั้นนะครับแล้วก็มีวิชาชีพที่เป็นสาขาวิชาชีพที่สำคัญอย่างเช่นวิศวะนะครับกฎหมายสถาปัตย์บัญชีนะครับสิ่งเหล่านี้เราถูกคล้ายๆว่ากฎหมายเนี่ยควบคุมไว้เลยว่าคนต่างด้าวห้ามทำคือสงวนไว้ให้คนไทยทำถูกต้องอันนี้กฎหมายหลักและช่วงของฝากจากอาเซียนวันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างผมพากลับไปที่กัมพูชาครับจากครั้งก่อนเนี่ยเราไปที่นครวัดแล้วคราวนี้ยังมีที่ที่น่าสนใจมีอะไรของฝากจากอาเซียนตามไปดูในช่วงของฝากจากอาเซียนครับกับในปีพุทธศักราช2535ยูเนสโกขึ้นทะเบียนปราสาทศิลาในเมืองพระนครทั้งหมดเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติจึงเป็นที่มาของวลี See Angkor and Die โดยอโนโจเซฟทอยบีจึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเดินทางมาชมนครวัดนครธมกันอย่างไม่ขาดสายตอนนี้ผมอยู่ที่ปราสาทบายอนนะครับในเขตเมืองนครธมสังเกตว่าปราสาทที่นี่แตกต่างจากปราสาทอื่นมากมายเลยทำไมปราสาทที่นี่ถึงมีรูปหน้าอยู่เต็มไปหมดเลยครับนี่ก็เป็นปราสาทบายอนนะครับซึ่งรูปหน้าที่อยู่ในปราสาทบายอนก็เป็นรูปหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นกษัตริย์องค์สร้างปราสาทเพื่ออุทิศถวายให้ศาสนาพุทธนะครับตั้งแต่ช่วงสมัยขอมโบราณนะครับงั้นเดี๋ยวเราตามคุณลองเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเจอเลยครับโอ้โหใหญ่อลังการมากเลยนะครับที่บายอนนี่สร้างมานานแล้วหรือยังครับปราสาทบายอนองค์นี้สร้างมานานแล้วสร้างในตั้งแต่ปีคศ1177จนถึงคศ1220ครับก่อนหรือหลังนครวัดนะครับคือสร้างที่หลังจากปราสาทนครวัดประมาณกี่ปีได้ประมาณ68ปีแล้วสร้างเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรครับปราสาทบายอนองค์นี้สร้างเพื่อสำหรับทำพิธีกรรมของศาสนาครับอ๋อเหรอครับมีศาสนาอะไรบ้างที่ทำพิธีกรรมในนี้ครับปราสาทบายอนคือสร้างสำหรับทำพิธีกรรมของศาสนาพุทธอ๋อแล้วภาพวาดริมกำแพงนี่คืออะไรครับภาพนี้คือเป็นภาพที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ยกทัพไปที่กับเมืองจามจามคือเวียดนามปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อเลยดีกว่าครับจุดที่ผมยืนเนี่ยแต่ละยอดนี่เหมือนมีแต่ใบหน้ามองมาที่ผมเต็มไปหมดเลยจริงๆแต่ละใบหน้านี่หมายความว่ายังไงอ่ะคือใบหน้าอยู่ที่ปราสาทบายอนเนี่ยคือเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อเวโลเกติสวรครับโอ้ครับแล้วแทนความหมายว่าอะไรครับเห็นมี4ด้านเลยมี4ด้านเนี่ยปราสาทบายอนเนี่ยคือเป็นปราสาทที่เคารพนับถือศาสนาพุทธเลยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยกษัตริย์ก็ต้องมีพรหมวิหาร4ครับคือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขามีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี216หน้าครับ216หน้าก็แสดงว่ามีทั้งหมด54ยอดใช่ครับถ้าบอกก็มีจำนวน54ยอดแล้ว54ยอดนี่มีความหมายไหมครับมีครับคือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ประเทศกัมพูชาก็มีจำนวน54เขตคือ54จังหวัด
แล้วก็มารวมอยู่ที่ปราสาทบายนนี่หมดเลยครับเหรอครับนี่ผมเห็นแต่ละรูปใบหน้านี่เป็นรอยยิ้มมีรอยยิ้มทั้งนั้นเลยครับทุกใบหน้าก็มีรอยยิ้มแต่มีองค์หนึ่งที่รอยยิ้มที่สุดยิ้มแบบบายนจริงๆครับโอ้ยิ้มแบบบายนเป็นยังไงอะฮะยิ้มแบบบายนเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้งั้นเราไปดูกันเลยฮะครับผมองค์นี้นะครับที่ผมบอกว่าที่มีรอยยิ้มสวยที่สุดคือรอยยิ้มขององค์นี้คือยิ้มแบบมีความเมตตากรุณานะครับคือความเมตตากรุณาสมัยพระชาติชัยมันที่7ครับก็ต้องมีพรหมวิหาร4นะครับเพราะฉะนั้นการรอยยิ้มขององค์นี้คือเป็นองค์ที่ยิ้มแบบบายนจริงๆครับยิ้มแบบบายนครับเวลาที่เขามาถ่ายรูปจมูกชนกันเขาก็มายืนตรงนี้นะครับเขาก็มายืนตรงนี้แล้วก็เขาจะมองตรงแล้วจมูกที่ชนกันเขาก็จะดึงจมูกกระสับไปอยู่ตรงนั้นก็มาชนกับจมูกเราอยู่ได้เลยนะครับอ๋อใช่แล้วจมูกเขาก็จะเหมือนเราจะชนกันเดี๋ยวผมจะยิ้มแบบบายนครับจมูกชนกันนะนี่ที่ผมดูมานี่น่าจะเป็นยอดที่สูงสุดในปราสาทบายนใช่ไหมครับใช่ถูกต้ององค์นี้ก็เป็นยอดที่สูงสุดของปราสาทบายนที่มีความสูงประมาณ45เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเมืองเสียมเรียบคือจำกัดความสูงมาให้สร้างสูงเกินยอดปราสาทบายนคือ45เมตรครับจุดนี้คือถ้าเรามาตรงนี้จะเห็น3ยอด3หน้าเรียงกันจะมี1 2แล้วก็3เป็นมุมไฮไลท์ของปราสาทบายนด้วยครับอ๋อแล้วที่ทำพิธีกรรมทางศาสนานี่อยู่ตรงไหนกันนะครับพิธีกรรมที่ทำตามทางศาสนาก็อยู่ข้างในของปราสาทบายนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูข้างในเลยโอเคไปเลยฮะตัวนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ที่มาทำพิธีกรรมทางศาสนามีสวดมนต์สมาธิภาวนาข้างในนี่ก็เป็นที่ตั้งสมาธิของพระมหากษัตริย์พระเจ้าชัยรมันที่7ครับจากที่ผมได้เที่ยวชมปราสาทบายนสิ่งที่ผมได้รับคือความอิ่มเอมใจครับแต่ที่มีมากไปกว่านั้นก็คือได้รู้ว่าวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดผ่านอารยธรรมดังจะเห็นได้จากกษัตริย์ในยุคนั้นนะครับปกครองโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใบหน้าแต่ละใบหน้าของบายนทั้ง4ด้านแทนหลักพรหมวิหาร4ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารอยยิ้มแห่งบายนแทนความเมตตาของกษัตริย์ที่มีต่อประชาชนเป็นไงบ้างครับของฝากวันนี้จุใจไหมโอ้โหสวยนะสุดยอดแล้วผมมีของฝากจริงๆมาให้พี่ทั้งสองคนด้วยว้าวไปซื้อที่ในมาร์เก็ตที่เสียมเรียบมาโอ้น่ารักมากเลยสวยงามสวยงามนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการมีคำถามจากพี่แจอีกแล้วครับคำถามไม่ยากเลยนะครับถามว่าพระพักของบายนนะครับ4ทิศแทนหลักคำสอนของทางพระพุทธศาสนาอะไรนะครับนี่ไม่ยากเหรอไม่ยากไม่ยากถ้าดูคำตอบได้ถ้าดูตอบได้แน่นอนดูสิครับพระพักมีจำนวนเท่าไหร่4ทิศใช่ไหมสี่ทิศส่งคำตอบมาที่ไหนครับพี่ส่งคำตอบมาที่ facebook.com @asianstou นะครับเราก็จะมีเสื้อยืดสวยๆ3ตัวนะครับมอบให้เป็นของรางวัลสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมตอบกิจกรรมกับเรานะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะส่งมาได้เลยนะครับตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับพบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยงามเลยเนี่ยบ๊ายบาย